EP ที่พาทุกคนนะครับมารีวิวนะครับน้ำยาปรับผ้านุ่ม3ยี่ห้อ6กลิ่นนะครับที่พวกเราคัดมาแล้วเราต้องพิสูจน์แล้วเราต้องดมกลิ่นว่าอันไหนมันหอมซึ่งปัจจุบันนี้ไม่ได้กลิ่นแล้วจมูกเป็นซาลัดแล้วกลิ่นประจำบ้านแม่ที่ซักให้ลูกและให้หลานไม่ได้อวยเรื่องจะอวยกลิ่นลูกคุณมากเลยอันนี้อีกหนึ่งตัวครับที่คนบ่นเข้ามานะครับจริงไม่ใช่ดีจริงไม่ใช่ดีจริงดูกลิ่นอ่อนสุดเลยไม่ได้ถูกจริตกับกลิ่นแบบนี้สักเท่าไหร่ใครจะได้คะแนนชนะไปแล้วทุกคนจะได้ประโยชน์จากรีวิวนี้แน่นอนครับฉันบอกแล้วนะฉันใช้ทุกยี่ห้อมีอะไรบ้างไม่อยากที่ฉันไม่เคยใช้สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง iBank Diary นะครับคลิปนี้นะครับเรียกว่าเป็นคลิปบ้านๆ EP พิเศษนะครับเป็น EP ที่จะพาทุกคนนะครับมารีวิวนะครับน้ำยาปรับผ้านุ่ม3ยี่ห้อ6กลิ่นนะครับที่พวกเราคัดมาแล้วคัดมาจากไหนแม่เราคัดมาจากส่วนหนึ่งของสเตตัสใน Facebook ไอซ์ยายตั้งว่าขอชื่อน้ำยาปรับผ้านุ่มที่หอมสุดๆสำหรับคุณทีจ้าซึ่งวันนี้นะครับเรามีผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำยาปรับผ้านุ่มมานั่งอยู่กับเราไอซ์แบงค์ด้วยนะครับผมแม่เอ๋นั่นเองแม่เอ๋เนี่ยนะครับคือผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำยาปรับผ้านุ่มตัวจริงนะเพราะเขาใช้เงินนะครับในการซื้อน้ำยาปรับผ้านุ่มนะครับเท่ากับซื้อรถ1คันเท่านั้นเองครับผมเพราะแม่เนี่ยนะใช้1ซองนะต่อ1ตัวเลยนะอยู่แล้วเกินไปจากสเตตัสที่ไอ้ตั้งมานะคะทุกคอมเมนต์มาเยอะมากและแต่ละคนแต่ละบ้านเนี่ยก็คอมเมนต์หลากหลายบ้างพ่อแบงค์แต่ละบ้านเนี่ยบอกมาว่าดาวนี่ดาวนี่หอมมากเลยค่ะแล้วก็มีไฮยีนตัวสีชมพูก็หอมนะคะมีคอมฟอร์ตด้วยนะคะทุกคนคอมฟอร์ตเพอร์ฟูมสีชมพูก็มีไม่ตรงหน้าเรามีแล้วก็คอมฟอร์ตแป้งเด็กซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยนะคะสามารถดูได้ใน Facebook ไอซ์นะคะแต่วันเนี้ยไอซ์คัดมาแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดลองกันในฐานะแม่บ้านอย่างเราๆนี่แหละทดลองแบบง่ายๆบ้านๆสไตล์ Ice Bank Diary ซึ่งอันนี้นะครับผมต้อง discrimination ไว้ก่อนเลยนะครับว่านี่คือความสามารถของจมูกพวกเราเท่านั้นนะครับเป็นรสนิยมกลิ่นส่วนตัวนะครับไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับแต่ละคนอาจจะมีความชอบที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นใครนะครับมีความรู้สึกว่าอยากได้กลิ่นใหม่ๆแล้วก็อยากลองตามไอซ์กับแบงค์เนี่ยก็ดูรีวิวตัวนี้ต่อไปได้เลยครับผมซึ่งที่เราคัดมานะเดี๋ยวจะให้แม่เป็นคนอ่านนะครับเพราะแม่เก่งภาษาอังกฤษที่สุดในบ้านฉันท่องเองถึงแซ่ได้ถูกกันเถอะ3ยี่ห้อที่เราคัดมาวันนี้มีอะไรบ้างจ๊ะก็มีไฮยีนมีคอมฟอร์ตแล้วก็มีดาวนี่จ้ะใช่จ้ะซึ่งไฮยีนนะครับเราคัดมาเป็นสูตรนะครับไฮยีน Expert Care Limited Edition นะครับ Base Original นะครับอันต่อไปเป็นอีกไฮยีนที่หลายคนโหวตกันเข้ามาครับไฮยีน Expert Care ผลิตภัณฑ์น้ำยาปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษนะครับกลิ่น Spring Magnolia ต่อไปนะคะอันนี้เลย Comfort Beauty Perfume Sakura และ Rose Water ค่ะตัวนี้นะบ้านเราก็ใช้เหมือนกันอันนี้อีก1ตัวครับที่คนโหวตกันเข้ามานะครับชื่อว่าComfort Beauty Perfume นะครับ Baby Powder Innocent Peony ครับซึ่งอันนี้เป็นกลิ่นแป้งเด็กและ Peony บริสุทธิ์ใช่แล้วก็สำหรับดาวนี่นะคะตัวแรกเลยนะคะเป็นดาวนี่นะคะ Expert สำหรับผ้าตากในร่มตัวนี้นะคะเป็นตัวดาวนี่สีม่วงกลิ่นลาเวนเดอร์ฝรั่งเศสค่ะคือ6ตัวนี้นะคะเด่นๆของเขานะคะจะเป็นเรื่องของเพอร์ฟูมการติดทนนานกลิ่นติดทนนานนะคะเราก็คัดมาแล้วมาเดี๋ยวเรามาทดลองเลยทีนี้เนี่ยเราจะมีการพิสูจน์ให้ทุกคนรู้ด้วยนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมันติดผ้าทนนานแค่ไหนแล้วก็จะให้คะแนนนะครับแต่ละตัวเป็นคะแนนเต็ม5คะแนนซึ่งเราจะมีทั้งหมดนะครับ3ขั้นตอนด้วยกันนะครับนั่นก็คือเริ่มจากการดมกลิ่นแบบเพียวๆก่อนขั้นตอนที่2นะครับเราก็จะเอาผ้านะครับมาจุ่มกับน้ำยาปรับผ้านุ่มแต่ละกลิ่นนะครับว่ากลิ่นอันไหนพอโดนผ้าแล้วหอมมากกว่ากันและการพิสูจน์แบบที่3นะครับก็คือการเอาผ้านะครับที่เรานะครับจุ่มน้ำยาปรับผ้านุ่มทิ้งไว้นะครับข้ามคืนนะครับแล้วเอาไปตากและเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้านะครับเป็นเวลา2วันดูซิว่ากลิ่นของใครนะครับจะติดทนแล้วก็ช่วยลดกลิ่นอับได้มากกว่ากันครับใครจะได้คะแนนชนะไปแล้วทุกคนจะได้ประโยชน์จากรีวิวนี้แน่นอนครับเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยมาถึงบททดสอบแรกของน้ำยาปรับผ้านุ่มที่พวกเราเลือกมานะครับนั่นคือการดมจากการเทออกมาจากซองเนี่ยแล้วดมดูซิว่ากลิ่นแบบไหนที่พวกเราชอบนะใช้คำว่าพวกเราชอบแล้วกันนะเริ่มจากผู้เชี่ยวชาญมาเลยให้แม่เอ๋เริ่มดมตัวแรกก่อนเลยไฮยีนสีม่วงสำหรับตัวแม่นะแทบจะทุกยี่ห้อแทบจะทุกกลิ่นไม่ใช้หมดทุกอย่างเพราะแม่เป็นแม่บ้านเราต้องพิสูจน์แล้วเราต้องดมกลิ่นว่าอันไหนมันหอมซึ่งปัจจุบันนี้ไม่ได้กลิ่นแล้วจมูกเป็นใส่นัดแล้วใส่นัดรับประทานไปแล้วไม่ได้กลิ่นอะไรแล้วบ้ายังได้กลิ่นเยอะกลิ่นเป็นไงแม่หอมอ่ะมันจะหอมเหมือนดอกไม้ไหนๆผมขอดมบ้างดมดิกลิ่นมันม่วงตามกับซองเลยอ่ะปิดตาเราก็รู้สึกว่าสีม่วงนะอย่างเงี้ยเหรอเออไม่สีม่วงอ่ะไม่บอกว่ากลิ่นเหมือนนั้นอ่ะ
มันจะมีความฉุนเหมือนเราบี้ดอกไม้หรือบี้ใบไม้อะไปต่อที่กลิ่นที่2นะครับนี่คือไฮยีนผลิตภัณฑ์น้ำยาปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นกลิ่นสปริงแมกโนเรียนะครับเออในทุ่งแต่มันมีแดดแต่มีความหอมละมุนอยู่ในนั้นทำไมเหมือนเคยใช้มาก่อนเลยแม่ฉันบอกแล้วไงฉันใช้ทุกยี่ห้อมีอะไรบ้างน้ำยาที่ฉันไม่เคยใช้แม่ดมก่อนกลิ่นมันเป็นยังไงเนี่ยมันเป็นดอกไม้ที่เหมือนเนื้อแบบว่าเหมือนเราเดินอยู่กลางแดดตามทุ่งอะไรแบบนี้เข้าใจใช่ไหมเข้าใจแต่ไม่เข้าใจที่ฉันพูดเหมือนกันอะไรเนี่ยมาตาผมดมบ้างมันกลิ่นเหมือนนมเหมือนครีมแต่ว่าตรงปลายมันจะเป็นแบบกลิ่นแบบดอกไม้ทุกคนกลิ่นจะไม่เจนจัดเท่าสีม่วงไปต่อค่ะคอมฟอร์ตนะคะสีชมพูมาดมเลยคอมฟอร์ตสีชมพูนะครับตัวตรงกลางของเราเนี่ยนะครับเป็นคอมฟอร์ตบิวตี้เพอร์ฟูมนะครับกลิ่นซากุระและโรสวอเตอร์นะครับหอมหวานชวนฝันดั่งซากุระที่บานสะพรั่งเป็นดอกไม้เช่นกันอันนี้หวานเลยหวานเลยใช่ไหมหอมหวานได้กลิ่นสีชมพูออกมาจากใช่เลยจะบอกว่าตัวคอมฟอร์ตสีชมพูเนี่ยในโพสของไอ้อะคนคอมเมนต์เยอะมากอันนี้คือจะหอมหวานแบบชัดเจนเลยว่าดอกแบบว่าเป็นดอกไม้สีชมพูเฮ้ยแต่ว่าอันนี้มันกลิ่นแบบดูแบบผู้ดีมากเลยนะมันหอมตั้งแต่เราดมด้วยจมูกเปล่ามันเหมือนตัวนี้กับตัวนี้ความหอมเขามีอยู่แล้วแต่เขามีอะไรที่แยกและแตกออกไปแต่อันนี้เขาเหมือนดิ่งไปเลยดิ่งหอมและหวานไปเลยใช่มันจะมีกลิ่นดอกไม้สีชมพูแบบแล้วชัดเลยอ่ะอันนี้เหมือนน้ำหอมที่เราฉีดอันนี้ไม่เคยใช้ลองดมดูอุ้ยกลิ่นลูกคุณมากเลยค่ะสีชมพูนี่คือกลิ่นดีมากทุกคนสีชมพูนี่คือกลิ่นดีแล้วกลิ่นเขาอะดมไปอะมันนุ่มนุ่มก็คือมันไม่โดดจนเรารู้สึกก็แบบว่าอุ้ยตากผ้าแล้วอะมันต้องตึบกับความแบบเปรี้ยวแทงของความฉุนของมันอะไรอย่างเงี้ยจะมีความกลมซึ่งกลิ่นสะอาดแล้วก็กลิ่นเขาจะนุ่มอะไปต่อครับที่ Comfort Beauty Perfume นะครับอีกตัวหนึ่งอันนี้สีฟ้าคนก็โหวตมาเยอะเหมือนกันนะครับเป็นกลิ่นแป้งเด็กและพีโอนีบริสุทธิ์นะครับกลิ่นที่เขาบอกว่าหอมอ่อนโยนหน้าทนุถนอมดุดแป้งเด็กสีฟ้านี่ไม่อยากจะอวยกลิ่นประจำบ้านแม่ประจำบ้านที่ซักให้ลูกและให้หลานใช้คือกลิ่นนี้ไม่ได้อวยจะพูดไปกลิ่นนี้เริ่มจะอวยอวยนะอันนี้หอมละมุนอ่อนโยนมันเด็กเหมือนอะไรอย่างเงี้ยมันละมุนมากอ่ะหอมอันนี้หอมคอมฟอร์ตตัวนี้ก็คนคอมเมนต์เยอะนะเยอะคอมฟอร์ตแป้งเด็กคนจะคอมเมนต์กันว่าคอมฟอร์ตแป้งเด็กกลิ่นมันเหมือนแป้งเด็กแต่ว่ามันจะมีความแบบเย็นสดชื่นและตัวเนี้ยกลิ่นมันออกสีฟ้าๆเหมือนเราดมพวกกลิ่นน้ำอ่ะสะอาดอ่ะไม่ลองดมดูกลิ่นอันนี้คือกลิ่นเด็กมันจะมีความเหมือนจะเป็นขนมหรือเปล่ามีขนมนิดนึงเหรอไม่มันจะมีความหวานอะความหวานนมอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าให้เปรียบเทียบกับอันนี้นะกลิ่นนี้จะมีความแหลมขึ้นมากว่าอันนี้จะมีความเป็นแบบว่าเฮ้ยลูกคุณอ่อนแออ่อนโยนลูกคุณหนูแต่นี้ก็จะมีความเฟลซ่าขึ้นมาแบบพี่นิลาเนี่ยโอเคไปต่อกันที่แล้วก็ดาวนี่นะคนคอมเมนต์เยอะมากคอมเมนต์ว่าดาวนี่สำหรับลดกลิ่นอับชื้นก็คือเป็นดาวนี่เอ็กซ์เพิร์ทสำหรับตากผ้าในร่มโดยเฉพาะแต่เนี้ยที่เขาบอกว่าป้องกันเชื้อแบคทีเรียหรือว่าสำหรับที่ตากในร่มช่วยได้จริงๆอ่ะไม่ลองดูสิผมดอกไม้อะไรของเขานี่แหละทำไมสำหรับผมตัวนี้ไม่ค่อยมีกลิ่นเลยฮะจะหอมแบบสะอาดโปร่งอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ากลิ่นมันจางที่สุดเลยอะถ้าเทียบกับ4ตัวที่ผ่านมานะผมรู้สึกว่าดาวนี่เอ็กซ์เพิร์ทเนี่ยกลิ่นเบากว่าอันอื่นไปต่อกันที่อันสุดท้ายที่เราคัดมานะครับดาวนี่พรีเมียมเพอร์ฟูมนะครับเฟรนช์ลาเวนเดอร์นะครับดมเข้าไปแล้วเหมือนเดินไปทุ่งลาเวนเดอร์เลยทุ่งลาเวนเดอร์หอมอันนี้ก็จะหอมหวานโอเคอันนี้หอมหวานอันนี้กลิ่นทำไมรู้สึกว่าดาวนี่จะมีความแบบอ่อนโยนกว่าของอันอื่นนะถ้าปิดตาดมเราจะไม่สามารถแยกออกว่ามันคือซองมันสีอะไรแต่มันหอมนะแต่มันไม่รู้ว่ามันเป็นสีอะไรมันแปลกมันไม่เหมือนอันอื่นกลิ่นอันนี้สำหรับไอ้มันแรงอันนี้หนึ่งมันแรงขมๆคุยๆอ่ะคืออะไรแรงขมๆมันบอกไม่ถูกอ่ะมันจะแรงๆฉุนๆสำหรับไอ้อันนี้กลิ่นแรงมันนิดนึงอันนี้อาจจะแต่ถ้าอยู่ในผ้าน่าจะติดคงทนนานหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปสูตรในขั้นตอนต่อไปกันตอนนี้เราดมทั้งหมด6กลิ่นเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะให้แต่ละคนนะฮะให้คะแนนนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยเต็ม5ให้คะแนนเท่าไหร่เริ่มจากแม่ก่อนเลยนะครับสำหรับแม่นะตัวนี้ชอบอ่ะแต่ยังไม่นั่นแม่ขอให้3ให้ยืนสีเขียวแม่มันหอมมันก็ยังหอมแต่ก็ยังไม่โดนใจแม่ก็ขอให้3เหมือนกันอันนี้หอมอันนี้ชอบสีชมพูแม่ก็ใช้อยู่อันนี้4จ้าอันนี้สีฟ้าสีโปรดของแม่เลยค่ะดมแล้วหอมชื่นใจนี่อันนี้ชอบมากเลยอันนี้ให้5เลยจ้ะมาแล้วก็ดาวนี่สีเขียวจากแม่ผ้าร่มอันนี้แม่ให้4ลาเวนเดอร์อันนี้ก็หอมแต่ก็ยังไม่ถูกใจไม่ทุกคนไม่ให้แค่4เดียวกันให้ยินสีนี้นะคะสีเขาจะเด็ดแล้วก็เปรี้ยวชัดไปไอ้ขอให้
3ค่ะแล้วก็ไฮอันนี้นะคะกลิ่นมันโล่งมันโปร่งจ้ะก็ให้ได้4ส่วนตัวคอมฟอร์ตสีชมพูอันนี้นะคะไม่เคยใช้เลยและดมเมื่อกี้แล้วรู้สึกชอบมากให้5อันนี้ไอ้ใช้อยู่แล้วทุกวันนี้ที่ใส่ตัวนี้ก็ใช้อยู่ก็คือ4 Downy Expert สำหรับตากในที่ร่มนะคะมันไม่เด่นหรือว่าไม่โดดเกินไปไอ้ให้5ค่ะส่วนสีม่วงคอมเมนต์ส่วนตัวนะคะไม่ได้ถูกจริตกับกลิ่นแบบนี้สักเท่าไหร่ให้2เดี๋ยวตาผมบ้างนะครับขอให้คะแนนอันที่ชอบที่สุดก่อนแล้วกันผมชอบสีชมพูมากที่สุดคอมฟอร์ตนะฮะบิวตี้เพอร์ฟูมตัวนี้ผมให้5ครับส่วนไฮยีนสีม่วงอันนี้ขออนุญาตให้4นะครับตัวนี้นะครับผมดมแล้วรู้สึกว่ามันไม่ฉุนจนเดินไปผมให้อันนี้4ครับผมส่วนคอมฟอร์ตบิวตี้เพอร์ฟูมตัวนี้ดีผู้ดีเหมือนกันแต่ว่าแอบชอบน้อยกว่าตัวสีชมพูนิดนึงก็เลยให้คะแนนตัวนี้นะครับ4เหมือนกันครับมาถึงตัว Downy Expert ตัวนี้มันดูแบบกลิ่นดอกกับเพื่อนแต่เขามีคุณสมบัติเหมือนที่แม่บอกก็เลยให้คะแนนเหมือนแม่แล้วกันให้คะแนน4นะครับผมสีม่วงกลิ่นลาเวนเดอร์ตัวนี้ผมให้3นะครับนี่ร้านให้2อีกคนเดียว Downy จะด่าไอ้เนี่ย Downy ไม่ต้องด่าสิอันนี้เรารีวิวในเรื่องของการกลิ่นเฉพาะบุคคลเฉพาะบุคคลนะอันนี้ไอ้ต้องออกตัวก่อนสาวกดาวนี่ก็อย่าเพิ่งไปถล่มไอ้นะซึ่งไอ้ชอบแบบนี้ไอ้ชอบสไตล์นี้นะคะแต่ว่าแต่ละความชอบของแต่ละบุคคลไอ้ให้ตามคะแนนความถูกใจของไอ้ไอ้เรื่องที่เป็นเรื่องความชอบส่วนบุคคลเนี่ยจบไปแล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นการพิสูจน์กันครับว่าถ้าเราเอาน้ำยาปรับผ้านุ่มทั้ง6ตัวเนี้ยไปจุ่มกับผ้าจริงๆเนี่ยแล้วยกขึ้นมาดมเนี่ยกลิ่นมันจะเข้ากับผ้ามั้ยแล้วก็ติดผ้าจริงๆมั้ยครับป่ะเดี๋ยวไปดูกันขออนุญาตพักจมูกแป๊บนึงตัดไปเลยครับมาครับมาถึงอีกหนึ่งขั้นตอนนะครับที่เราจะพิสูจน์ให้ทุกคนรู้นะครับว่าหลังจากที่พวกเราซักผ้าเสร็จแล้วเนี่ยเราเอาผ้าไปแช่น้ำยาปรับผ้านุ่มตามแบบที่ทุกคนใช้กันเนี่ยยกผ้าขึ้นมาเนี่ยกลิ่นติดผ้าขึ้นมาแรงแค่ไหนเดี๋ยวมาดูเรามีทั้งหมด6ตัวเหมือนเดิมนะแต่นี้เราจะเอาทีละยี่ห้อนะครับเริ่มจาก Downy สีม่วง Downy สีม่วงกลิ่นลาเวนเดอร์จ้ะอันนี้ติดใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ใช้ระยะเวลาแช่ไม่นานนะคนแช่แค่ประมาณ 10-15 นาทีเท่านั้นเองอันนี้คือ Comfort Beauty Perfume สีชมพูนะจ๊ะอันนี้ก็ติดหอมแต่ไม่รู้สึกมันรู้สึกว่าถ้าตัวนี้กับตัวนี้อันนี้ก็ติดดีกว่าติดดีกว่าคืออันนี้รู้สึกกลิ่นแรงกว่าอาจจะจุ่มไปแล้วใช่ไหมอันนี้ของยี่ห้อไฮยีนสีเขียวอันนี้ปึ๊กเลยติดเลยนั่นน่ะติดเลยเฮ้ยจริงเหรอให้คะแนน3แต่3อันนี้ก่อนก็ได้สีม่วงไม่ให้4ติด4นะอันนี้ให้5อันนู้น3อันนี้เรื่องของความแรงนะที่เป็นความรู้สึกของแม่เอ๋นะว่าตัวไหนกลิ่นติดมากกันเดี๋ยวขออนุญาตเป็นแม่ก่อนก็ได้ผมก่อนนะฮะรู้สึกว่ามีกลิ่นติดขึ้นมาเหมือนกันเพราะอันนี้จุ่มไม่นานนะอันนี้คอมฟอร์ตสีชมพูนะครับอันนี้กลิ่นชมพูยังติดมายังมีกลิ่นแบบกลิ่นหอมติดมาสีเขียวไฮยีนอันนี้กลิ่นติดแรงสุดเลยขออนุญาตให้คะแนนสีม่วงนะครับ3นะครับสีชมพูนะครับขออนุญาตให้4แล้วก็ไฮยีนสีเขียวนะครับขออนุญาตให้4เหมือนกันต่อกันที่ไอ้บ้านเจ้านี่สีม่วงอยู่ในผ้าในกลิ่นกำลังดีเลยไปที่คอมฟอร์ตสีชมพูคอมฟอร์ตสีชมพูนะคะกลิ่นมีความอ่อนลงแต่ว่ายังมีความคงทนในเรื่องของกลิ่นเบาอ่ะคือตั้งแต่แรกเขาไม่ได้ฉุนอยู่แล้วเขาใส่เข้าไปอ่ะมันก็อยู่ในตัวแต่รู้สึกอ่อนลงได้ในระดับนึงเลยแล้วก็ไฮยีนไฮยีนอันนี้ยังกลิ่นแบบกว้างสะอาดโล่งๆอันนี้ก็ชอบให้คะแนน3ตัวแรกก่อนให้คะแนน3ตัวแรกเลยอันนี้คือเจ้านี่กลิ่นติดดีมากให้4ส่วนอันนี้กลิ่นก็จะมีความเบาสไตล์แบบเด็กๆอ่อนๆให้4ส่วนไฮยีนเนี่ยก็มีความสะอาดพอๆกับอันนี้เลยที่4ค่ะมาต่อกันที่เซต2นะทุกคนเซต2อันนี้ก็จะมีแต่ละยี่ห้อเหมือนเดิมนะครับมี Downy มี Comfort มี High Yin นะแต่ทีนี้จะเปลี่ยนสีแม่ไอซ์เริ่มก่อนบ้างจะได้ไม่โดนแบบสปอยจากคนอื่น High Yin สีม่วงอันนี้กลิ่นยังชัดอุ๊ยอันนี้กลิ่นหอมจังต่อที่ Comfort สีฟ้ากลิ่นอันนี้ทำไมมันดูกลิ่นเป็นแบบลูกคุณแบบจากตอนแรกอ่ะที่ไอ้บอกว่ากลิ่นอันเนี้ยจะรู้สึกแรงกว่าตัวสีชมพูแต่พอใส่ลงไปปุ๊บพอดีคือพอดีอันนี้ถึงนั้นหอมพอดีแต่นี่สีเขียวจ้าอ๋ออันนี้เฮ้ยทำไมพอใส่แล้วสีมันเปรี้ยวอ่ะอันนี้คืออะไรเจ้านี่สีเขียวตอนแรกให้5เลยอ่ะแต่พอใส่ลงไปรู้สึกมันเปรี้ยวอ่ะเป็นตัวจิ๊บเอกลักษณ์ที่ไปทำปฏิกิริยากับแบคทีเรียก็เป็นไปได้แม่ลองดูไอให้คะแนน3ตัวหลังนะไฮยีนสีม่วงให้เท่าไหร่พอใส่เข้าไปรู้สึกพอดีสำหรับไอมากให้5ให้5นะอันนี้ดีคอมฟอร์ตสีฟ้าจ้ะตอนแรกที่บอกรู้สึกกลิ่นมันแรงไปแต่พอใส่ปุ๊บมันพอดีให้5โอ้
ดาวที่ตอนแรกชอบเพราะว่ากลิ่นมันเบาแต่พอใส่ไปปุ๊บเอ้ยทำไมกลิ่นมันแรงอ่ะให้3มาตาผมบ้างขออนุญาตดมแล้วให้คะแนนเลยนะครับสีม่วงแอบใส่ลงไปในผ้าแล้วพอดีตอนแรกผมไม่ชอบสีนี้ที่สุดถ้าย้อนกลับไปที่ตอนดมอ่ะอันนี้คอมฟอร์ตบิวตี้เพอร์ฟูมสีฟ้าอันนี้กลายเป็นเหมือนเสื้อติดแป้งเลยอ่ะเหมือนเอาแป้งโรยเสื้อเลยอ่ะมันสะอาดสะอาดบริสุทธิ์บริสุทธิ์ใช่มันแบบมันไม่ใช่ว่าแบบเดินมาแล้วโอ้ยฉุนฉุนอะไรเงี้ยกินเป็นอย่างนั้นกินเป็นอย่างนั้นต่อดาวนี่เขียวครับดาวนี่เขียวเปรี้ยวอีกแล้วอ่ะทำไมได้กลิ่นเปรี้ยวทำไมมันเปรี้ยวอ่ะเมื่อกี้ตอนแรกมันไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวคือดาวนี่เนี่ยพอจุ่มผ้าลงไปปุ๊บแล้วเอาขึ้นมากลิ่นแรงขึ้นแล้วก็เปรี้ยวขึ้นนิดนึงด้วยคะแนนไฮยีนม่วงผมให้4ครับคอมฟอร์ตผมให้4ครับแล้วก็ดาวนี่ขออนุญาตนะให้3พอตาแม่แล้วอ่ะดาวนี่สีเขียวจ้ะหืมนึกว่าฉันดมเปลือกมะนาวอยู่เฮ้ยเปรี้ยวขนาดนั้นหรอแม่ไม่ไปถึงขนาดนั้นแต่เขาอาจจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาที่ไปต่อต้านแบคทีเรียดาวนี่รบกวนนะครับแม่ก็ใช้ดาวนี่เหมือนกันเปลี่ยนอันนี้เป็นหัวจุกด้วยของดาวนี่ก็ดีแต่ถ้าช่วยกรุณามีหูฟ้าเปิดแบบของเขาเหมือนชาวบ้านจะดีมากดีมากง่ายเพราะไม่งั้นอ่ะมันหกเมื่อกี้มันก็หกไปรอบนึงนะใช่ขอจุกเหมือนคนอื่นเขาโอเคปกติเขามีป้าสายใหญ่อ่ะไม่มีไม่มีชัวร์นะรับชอบเองนะแม่ไม่ใจคอมฟอร์ตสีฟ้ากลิ่นหอมละมุนแล้วอ่อนโยนเป็นกลิ่นที่โอเคเลิศอันนี้ไฮยินสีม่วงเปรี้ยวนิดๆมีความหวานหน่อยๆแต่นี่ก็จะเปรี้ยวชัดเจนนิดนึงแม่ให้เท่าไหร่อันนี้5คอมฟอร์ต5นะอันนี้4ไฮยิน4อันนี้ก็3อันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่เราทำแบบเรียวๆให้ทุกคนดูนะครับว่าพอไปจุ่มแล้วเนี่ยกลิ่นแต่ละตัวมันน่าใช้ต่อแค่ไหนทีนี้มาดูขั้นตอนพิสูจน์ขั้นตอนสุดท้ายนะครับโดยการเอาเสื้อนะครับทั้ง6ตัวนะครับไปจุ่มทิ้งเอาไว้1คืนเสร็จปุ๊บแล้วก็วันรุ่งขึ้นเอาไปตากนะครับแล้วก็ไปเก็บในตู้เสื้อผ้าเป็นเวลาอีก2คืนนะครับดูว่าแต่ละตัวเนี่ยจะลดกลิ่นอับแล้วก็มีกลิ่นความหอมเนี่ยยังติดอยู่มากน้อยแค่ไหนทีนี้เราไปพิสูจน์พร้อมๆกันครับเริ่มที่แม่ก่อนเลยแล้วกันนะฮะแม่ไอ้ใกล้ๆตรงหน้าเลยดาวนี่สีม่วงดาวนี่ชื่นใจกลิ่นยังติดคงทนจ้ะแล้วก็ดาวนี่สีเขียวเพราะว่ากลิ่นเขาก็ยังติดคงทนได้ชัดเจนในของความเปรี้ยวยังเปรี้ยวอยู่นะยังเปรี้ยวอยู่โอเคคอมฟอร์ตลูกคุณหนูของแม่ลูกคุณหนูเหลือเกินกลิ่นอันนี้คือยังกลิ่นดีตั้งแต่แรกเริ่มที่เราได้แช่เลยโอเคคอมฟอร์ตสีชมพูนี่คือหอมเป็นคุณหนูอยู่เหมือนกันแล้วทำไมคอมฟอร์ตเขาเป็นกลิ่นทรงลูกคุณหนูอ่ะอันนี้น่าจะเพราะว่ามันเป็นสูตรแป้งเด็กไหมมันก็เลยจะดูแบบละมุนละมุนอะไรอย่างงี้ป่ะเดานะผมเดาเอาอ่ะไฮยีนสีเขียวอ่ะไฮยีนสีเขียวก็หอมหอมสะอาดเหมือนเดิมอ่ะไฮยีนสีม่วงสีม่วงไปปลายอันนี้ก็ยังมีกลิ่นอยู่นะยังมีแต่ไปปลายอันให้คะแนนเลยยากเลยนะว่าแต่ละกลิ่นมันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งติดหมดเลยใช่ไหมใช่แสดงว่าที่ทุกคนช่วยพวกเราคัดเลือกมาเนี่ยมันดีประมาณนึงแล้วล่ะใช่มันดีประมาณนึงแต่ว่าอันนี้ขอเป็นกลิ่นหอมที่คงทนแบบไอชอบได้ไหมคือเป็นกลิ่นที่เรารู้สึกว่าเราชอบเรารู้สึกว่าเฮ้ยพอมันอยู่นานๆอ่ะแล้วมันอยากให้มีกลิ่นนี้อยู่เนาะได้ไหมได้ไหมขอเป็นกลิ่นนี้ได้ไหมโอเคไฮยีน2ตัวเนี้ยไอรู้สึกว่ากลิ่นมันอะค่อนข้างที่จะดรอปลง2ตัวเลยไออาจจะให้เหลือแค่3แล้วก็คอมฟอร์ตเนี่ยสไตล์ไอคือไอเป็นคนชอบกลิ่นสไตล์แบบไม่เปรี้ยวมากยังมีความเบาละมุนและเขาคงอยู่2ตัวนี้ไอให้เท่ากันเท่าไหร่จ้ะให้4ให้4นะอันนี้3คู่อันนี้4นะครับ4คู่ให้4คู่เลย4คู่เลยคู่นี้นะคะก็จะมีความแบบเปรี้ยวปลายซึ่งส่วนตัวไอ้ไม่ได้ชอบเปรี้ยวไม่ชอบกลิ่นเปรี้ยวไม่ได้ชอบขนาดนั้นเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ความหอมไอ้ขอให้4กับ3ได้ไหมได้อันนี้ยังมีความรู้สึกว่าแบบม่วงยังพอไปได้4แต่แม่บ้างนะนี่ขอดมให้ยีนสีม่วงก่อน2วันแล้วยังเป็นไงแม่หอมและยังหอมและยังเป็นเอกลักษณ์และกลิ่นของเขาอันนี้ก็เหมือนกันต่อกันที่คอมฟอร์ตชมพูคอมฟอร์ตชมพูก็จะเป็นมันจะหวานกลิ่นก็ยังโอเคอยู่เลยคอมฟอร์ตนี่หนึ่งในดวงใจของแม่เลยแม่ชอบสีฟ้าทำได้สีฟ้าที่บ้านมีสีฟ้าแม่ใช้สะอาดมันสะอาดทั้งเด็กยังมันจะเป็นของเด็กกินทั้งเด็กและผู้ใหญ่ได้หมดอ่ะอันนี้ก็ยังมันเป็นความเปรี้ยวสีม่วงครับอันนี้อันสุดท้ายส่วนตัวแม่นะอันนี้จะดรอปกับเพื่อนเลยอ่ะแม่ให้คะแนนหน่อยแต่ละตัวไม่ให้คอมฟอร์ต5ให้ไฮยีน4ให้ดาวนี่3แต่ถ้ามีฝาเปิดแบบนี้อาจจะให้4ก็ได้อยากได้ฝาเปิดใช่ไหมอยากได้ฝาเปิดค่ะเพื่อความสะดวกทีนี้ตาผมบ้างมาดูว่าอันไหนมันจะกลิ่นติดมากกันนะครับเริ่มจากฝั่งที่ทุกคนบอกว่ากลิ่นไม่ค่อยติดก่อนแล้วนะแต่นี้ก็ได้กลิ่นอยู่นะได้กลิ่นแต่เป็นเบาแบบไม่ใช่สปอยผมพี่อันนี้ยังได้กลิ่นลาเวนเดอร์ขึ้นมาอยู่สำหรับผมนะต่อที่ดาวนี่เอ็กซ์เพิร์ทต่อต้านกลิ่นอับชื้นนะครับตัวนี้เหมือนกลิ่นมันสะอาดขึ้นคอมฟอร์ตสีฟ้าที่ทุกคนชอบ
โอ้แต่นี้กลิ่นติดแรงคือสำหรับสายที่แบบชอบแบบแป้งเด็กกลิ่นน้ำหอมติดที่ผ้าอันนี้กลิ่นติดแรงเลยแชมพูเป็นไงบ้างแชมพูก็แรงเหมือนกันแล้วมันชัดตรงที่ว่าเขาจะกลิ่นเหมือนตอนที่เราแบบดมเลยอ่ะในตอนที่เราเปิดฝาเลยไฮยีนสีเขียวกลิ่นจะคล้ายๆตัวเนี้ยทุกคนคือกลิ่นมันจะถามว่ากลิ่นอยู่ไหมอยู่แต่ว่ามันจางลงนิดนึงทีนี้มาดูตัวสุดท้ายครับไฮยีนสีม่วงดูกลิ่นอ่อนสุดเลยผมขอให้คะแนนอันที่น้อยที่สุดก่อนละกันนะครับผมให้ไฮยีน3นะครับส่วน2ตัวนี้ผมให้เท่ากันกลิ่นหลงเหลือพอๆกันให้4ครับตัวนี้ดันกลายเป็นตัวที่ผมแอบชอบสุดกลิ่นมันสะอาดขึ้นอ่ะนี่ให้5นะครับตัวนี้2ตัวชอบแน่นอนเพราะว่ากลิ่นเนี่ยสะอาดทั้งคู่นะครับขออนุญาตให้5เหมือนกันสรุปผลนะครับคะแนนขึ้นตามที่ทุกคนเห็นเลยนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยเราชอบมากน้อยแค่ไหนในแต่ละพาร์ทที่เราพิสูจน์นะครับขอย้ำอีกรอบนึงนะคะว่าการดมกลิ่นเนี่ยเป็นความชอบเฉพาะบุคคลความชอบของแม่เอ๋ความชอบของแบงค์แล้วก็ความชอบของไอซ์นะคะซึ่งทุกคนถ้าดูคลิปมาก็จะรู้ว่าเรา3คนเนี่ยชอบไม่เหมือนกันเลยฉันก็ไม่แปลกที่คุณจะไม่ชอบเหมือนเรานะคะอยากให้ทุกคนได้รู้ว่าการรีวิวแบบนี้มันทำให้ทุกคนได้รู้ว่าน้ำยาปรับผ้านุ่มแต่ละตัวไหนเนี่ยมันติดมากกว่ากันเท่านั้นเองครับส่วนผู้ชมนะคะอยากให้พวกเราเนี่ยนะคะรีวิวอะไรที่เกี่ยวกับบ้านๆเนี่ยนะคะก็คอมเมนต์บอกพวกเรามาได้เลยเช่นกันค่ะเราก็จะพยายามหาของมาเปรียบเทียบแล้วก็ทำโพลให้ทุกคนเนี่ยได้ดูกันแบบในคลิปนี้เลยนะคะใช่ครับไงก็ใครชอบแบบนี้นะครับคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อจะได้ดูคลิปต่อๆไปด้วยนะครับส่วน EP นี้นะครับบ้านๆ Special EP นะครับขอลาไปด้วยน้ำยาปรับผ้านุ่มจำนวนมากเดี๋ยวขออนุญาตไปซักผ้าก่อนนะครับไปแล้วครับเจอกันครับบ๊ายบายฝากกดตรงนี้ครับตรงหน้าโลโก้ของเรา3คนฝากกด Subscribe ให้ช่อง iBank Diary ด้วยส่วนใครนะครับที่ดูทางช่องทาง Facebook ก็อย่าลืมกดติดตามเพจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับพร้อมแล้วไปดูคลิปต่อไปกันได้เลย